สวัสดีครับเพื่อนๆครับพบกับผมนะฮะ Motorbike and Travel นะครับวันนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการรีวิวเจ้า Yamaha Tenere 700นะฮะที่ผมได้ซื้อมาใหม่นะครับเป็นคันใหม่เลยนะครับแล้วก็คันนี้ถูกใจมากๆเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะว่ามีอะไรที่ถูกใจมากหลังจากที่ได้ไปเทสทางดำมาแล้วไปเช้าเย็นกลับประมาณ900กิโลนะครับแล้วก็ไปเทสทางดินมาให้เพื่อนๆเรียบร้อยแล้วก็คือขี่ขึ้นเขากระโจมห้วยคอกหมูแล้วก็หลังบ่อหวีนะครับวันนี้จะมาเล่าให้ฟังฮะว่ามีประเด็นไหนที่ถูกใจบ้างนะครับเริ่มจากอย่างแรกนะครับการทดสอบการขับขี่ทางดำนะครับก็พบว่าเจ้าเทเนเร่700เนี่ยมันเหนือความคาดหมายนะคือด้วยความที่มันเป็นล้อหน้า21นิ้วนะครับล้อหลัง18นิ้วก็คือเรียกได้ว่าเป็นสไตล์แอดเวนเจอร์เลยเป็นสไตล์แบบกึ่งเอนดูโรเลยเป็นบิ๊กเอนดูโรได้เลยนะครับเทียบเท่ากับเจ้าแอฟริกาทวินเจ้าไทเกอร์900ตัวแรลลี่นะครับหรือว่าเจ้าตัว KTM 790 Adventure R ผมพบว่าเจ้าคันนี้นะครับขี่ทางดำเนี่ยไม่ได้ด้อยเลยไม่ได้แบบมีอาการสายหรือมีอาการด้อยเลยในความเร็วสูงๆนะครับผมขี่ไปกับกรุงเทพผาตัดนะครับไปเช้าเย็นกลับนะครับก็เป็นการเดินทางดำแทบจะ 80-90% เลยก็ว่าได้นะครับเรียกได้ว่าการขับขี่ทางไกลเนี่ยผมไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยด้วยความที่น้ำหนักรถมันเบาทำให้เราแบบคิ้วไปกับเส้นทางต่างๆได้ค่อนข้างง่ายแล้วก็สะดวกมากๆนะครับแล้วก็พละกำลังที่มันเหลือเฟือนะครับแล้วก็ช่วงเกียร์ที่ค่อนข้างยาวเนี่ยทำให้จังหวะเร่งแซงหรือจังหวะกลับรถอะไรต่างๆเนี่ยไม่ต้องเชนเกียร์ลงนะครับผมสามารถกลับรถเกียร์4ได้นะครับโดยที่ไม่ต้องเชนเกียร์ลงเลยแล้วก็จังหวะที่ชะลอช่วงรถติดเนี่ยไหลไปเลยเกียร์3เกียร์4สบายแล้วก็เร่งขึ้นแป๊บเดียวนะครับขึ้น120 140เนี่ยเรียกได้ว่าง่ายมากๆนะครับจะมีเมื่อยล้ากว่าถ้าเทียบการเดินทางไกลกับเจ้า GS Adventure ที่ผมเคยขี่แล้วกันจะค่อนข้างเมื่อยตูดกว่าเล็กน้อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้มากนะครับที่เมื่อยตูดเนี่ยเพราะว่าเบาะมันค่อนข้างจะบางนะแต่ว่าพอเราเมื่อยอ่ะเราก็สามารถยืนขี่สลับท่าทางขับขี่ได้ท่าขี่มันผมว่าสะดวกสบายนะยืนขี่ก็กำลังดีเลยพอเหมาะนะครับการหนีบถังอะไรต่างๆเนี่ยทำได้ค่อนข้างจะคล่องแคล่วนะครับแล้วก็ผมลองเทียบนะผมก่อนหน้าจะไปเอา T7 เนี่ยผมได้มีโอกาสขี่เจ้า KTM 790 Adventure R ไปกาญจนบุรีนะครับเป็นการเดินทางดำประมาณสัก 80% นะครับผมรู้สึกว่าท่านั่งท่าขี่ท่าควบคุมรถของเจ้า T7 เนี่ยสบายกว่านะครับมีความเป็นถังเนี่ยมันหนีบง่ายกว่านะครับแล้วก็การท่ายืนเนี่ยผมว่าสะดวกควบคุมรถได้ง่ายกว่า KTM 790 Adventure R พอสมควรนะครับแล้วก็ชิลหน้าเนี่ยบังลมได้ค่อนข้างดีประมาณนึงนะครับความเร็วสัก150เนี่ยจะเริ่มรู้สึกว่ามีเสียงแบบอื้อๆในหูค่อนข้างเยอะละนะครับฟังเพลงเริ่มจะไม่ค่อยได้ยินละนะครับแต่ว่าผมก็ชอบนะชิลเดิมมันสะดวกอ่ะมันไม่เกะกะสายตาแล้วก็มันบังลมได้ดีในระดับนึงนะครับก็ขึ้นอยู่กับหมวกที่ใช้ละอันนี้ตอนนั้นผมเดินทางไปผมใช้หมวกชูเบิร์ต ชูเบิร์ต E1 ชูเบิร์ต E1 จะมีแก๊ปตรงข้างหน้าก็มันไม่ได้เสยจนหน้าหงายนะแต่ว่าลมเข้าพอสมควรนะครับเรียกว่าเดินทางดำเนี่ยเดินทางไกลถือว่าประทับใจเลยนะครับคือไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเดินทางดำทางไกลได้ดีขนาดนี้เพราะว่าผมตั้งใจจะซื้อมาขี่แอดเวนเจอร์แล้วก็เดินทางไกลเนี่ยก็ใช้เทเลอร์ขนไปนะครับถือว่าตอบโจทย์นะถือว่าตอบโจทย์สำหรับการเดินทางดำเดินทางไกลได้ขี่ทางดำได้ดีเลยล่ะนะครับเรียกว่าถูกใจอ่ะเจ้าล้อหน้า21ล้อหลัง18เนี่ยมันทำให้พลิ้วไปตามเส้นทางวิบากหรือว่าเส้นทางแอดเวนเจอร์ต่างๆได้ดีมากนะ
แล้วก็สิ่งนึงที่ได้เทสจากทริปล่าสุดมาก็คือด้วยความที่ระยะความสูงจากพื้นถึงใต้ท้องมันสูงอ่ะผมจำตัวเลขไม่ได้นะจะรู้สึกว่าจะ25หรือ26ประมาณเนี้ยครับถ้าจำไม่ผิดนะผมสามารถโดดข้ามหินที่เนินตรงหินคอดอ่ะตรงเนินที่เลยศาลเจ้าพ่อไปอ่ะผมไม่ต้องหลบร่องหินเลยสามารถที่จะเปิดมาแล้วก็โดดข้ามได้แบบรถแอนดูโรเลยนะครับทำให้เราอ่ะไม่ต้องแบบมาคอยเปลี่ยนลายให้มันรถมันเสียบาลานซ์นะครับเราเจอปุ๊บเรากะจังหวะปุ๊บบิดคันเร่งชนหินขึ้นไปได้เลยข้ามได้สบายมากนะครับไม่มีเสียอาการเลยนะครับแล้วก็จากที่ไปเทสเนี่ยผมว่าทางเอนดูโรหรือว่าทางที่เป็นลายสัตว์แรลลี่เนี่ยผมว่าเจ้าคันนี้ทำได้ดีกว่า790 Adventure R คือตอนที่ผมเอา790 Adventure R ไปที่การน่ะได้ลองขี่ตรง เส้นทาง Adventure ตรงห้วยแม่ขมิ้นน่ะผมว่าล้อหลังอ่ะมันค่อนข้างจะเลื้อยๆนิดนึงแล้วก็คุมยากกว่าแต่พอเป็น T7 เนี่ยผมได้ลอง T7 ของเพื่อนสลับกันขี่ในทริปนั้นน่ะผมพบว่าเจ้า T7 อ่ะคุมง่ายกว่าเยอะเลยนะครับแล้วก็ถ้าขี่ในเส้นทาง Enduro ผมว่าเจ้า T7 เนี่ยคุมง่ายมากเป็นรถที่คุมง่ายหนีบถังง่ายนะครับถ้ายืนขี่เนี่ยค่อนข้างจะพอดีนะครับแล้วก็พอคุมรถง่ายเนี่ยมันทำให้เราบาลานซ์ง่ายนะครับแล้วก็ด้วยความที่ทรงข้างหน้าเนี่ยมันค่อนข้างจะเพียวทำให้แบบเวลาการจุดมองอะไรต่างๆเนี่ยเวลาเราหลบต้นไม้หรือว่าเอียงรถเพื่อหลบเนี่ยมันมองง่ายแล้วมันรู้สึกว่ามันคุมรถไปในจุดที่เส้นทางที่เราต้องการได้ง่ายนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมค่อนข้างจะประทับใจทั้งทางดินแล้วก็ทางดำนะครับเดี๋ยวมีโอกาสนะครับก็จะมีทริปไปผาตัด2แล้วก็ไปสอยมาลัยนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพิ่มนะครับว่าพอไปลองเส้นทางดินไกลๆยาวๆหลายๆวันหรือว่าไปกางเต็นท์ในป่าเนี่ยเป็นยังไงนะครับโดยภาพรวมสรุปตอนนี้ประทับใจมากกับเจ้า Yamaha Tenere 700นะครับแล้วก็คิดว่าคันนี้แหละที่ตอบโจทย์การเดินทางของผมนะครับก็คือสามารถไปได้ทุกที่ที่มีทางนะครับเดินทางไกลไปก็ได้นะครับหรือว่าจะบรรทุกไปเพื่อไปขี่ในเส้นทาง Enduro ก็ได้นะครับเอาไปแข่ง Adventure ก็ทำได้นะครับค่อนข้างจะสนุกเลยนะครับประทับใจมากนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะให้ดูว่าผมแต่งของแต่งไปสัก 3-4 อย่างแล้วในรถคันนี้นะครับไปดูกันคันนี้ก็ได้ใส่ของแต่งแล้วไปจำนวนหนึ่งนะครับก็คือกาดไฟหน้านะครับรถคันนี้ทั้งคันเป็นของแต่ง SRC นะคือจากที่ผมได้ใช้มาแล้วก็เทสมาหลายๆแบรนด์เนี่ยผมคิดว่า SRC เป็นแบรนด์ที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับก็จะมีกาดไฟหน้านะครับที่ป้องกันเศษหินกระเด็นแล้วก็สามารถที่จะถอดล้างได้นะครับแล้วก็ตัวแคสบาร์บนล่างนะครับนี่ก็ของ SRC เช่นเดียวกันนะครับแคสบาร์บนก็ป้องกันแฟลิ่งแคสบาร์ล่างก็จะป้องกันตัวฝาเครื่องนะครับยังไม่เคยเทสล้มนะแต่ว่าเท่าที่ดูรีวิวอ่ะผมว่าตอบโจทย์นะครับป้องกันครบทั้งบนและล่างแล้วก็เท่าที่ได้ลองเทสดูเนี่ยน้ำหนักไม่ได้เพิ่มขึ้นหรือมีปัญหาจนทำให้รู้สึกจะคือผมไม่รู้สึกต่างอะไรเทียบกับรถเปล่าอ่ะพอใส่แคสบาร์แล้วอ่ะนะแล้วก็ตัวแหลกหลังนะครับตัวแหลกหลังตัวเนี้ยผมเอาไว้มัดกระเป๋าท้ายนะครับก็ใส่เป็นของ SRC นะครับผมว่าพอดีนะผมว่ามันพอดีไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบเทอะทะหรือว่าเกะกะนะครับเอามามัดกระเป๋าท้ายวางบนนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแหลกข้างนะครับสำหรับมัดกระเป๋าข้างนะครับผมจะไม่ติดปี๊บนะผมจะใช้การมัดกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับกระเป๋าข้างซื้อมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวรีวิวให้ดูอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการมัดกระเป๋าข้างซ้ายขวานะครับก็เรียกได้ว่าคันนี้ผมแต่งประมาณนี้แหละครบสำหรับที่ผมจะต้องใช้ทั้งเดินทางแล้วก็ขี่ลุยแล้วนะครับโอเคเพื่อนๆก็วันนี้ก็รีวิวเจ้า
Yamaha T700 ให้ดูประมาณนี้นะครับ